่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนให้แก่สุขุมารมรสีเป็นสิทธิ์ขาดทั้งสิ้นขออย่าให้เรียกกลับคืนสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมรสีพระอัครราชเทวีพระองค์เป็นพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานและให้ประทับและรับราชการใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อยู่เสมอซึ่งสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมรสีพระอัครราชเทวีนั้นทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาสำลีหรือต่อมาในสมัยของรัชกาลที่5คือเจ้าคุณจอมมารดาสำลีเจ้าคุณจอมมารดาสำลีนั้นเป็นธิดาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือทัดบุญนาคซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2419สมเด็จพระปิตุชาเจ้าได้ถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ต่อมาจึงให้ประสูติพระราชธิดาพระองค์แรกคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตน์และต่อมาในสมัยพุทธศักราช2424ได้ให้ประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์โดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระองค์เป็นราชเลขานุการินีหรือไพรเวสิกริตารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำหน้าที่เป็นราชเลขาธิการฝ่ายในได้รับพระราชทานเงินเดือนในตำแหน่งนี้เป็นพิเศษและทรงเรียกพระนามสั้นๆว่าแม่สุมาลอันหมายถึงผู้มีน้ำใจงามและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ได้ทรงนิพนธ์ถึงสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมรสีพระอัครราชเทวีไว้ในหนังสือเจ้าชีวิตโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในรัชกาลที่5นั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระนางเจ้าสุขุมารมรสีพระราชเทวีอยู่จนตลอดรัชกาลโดยเหตุผลอันใดไม่ทราบได้มีพระราชโอรสธิดาประสูติ2พระองค์การที่ท่านไม่ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จนั้นเป็นของแปลกเพราะพระเจ้าอยู่หัวโปรดรักใครไว้วางพระราชหฤทัยในพระองค์เป็นอย่างยิ่งและจากราชกิจจานุเบกษาบรมราชโองการประกาศสถาปนาพระอิสริยยศเฉลิมพระอภิไธยและเรือนกรมพระราชวงศ์เล่ม42วันที่21มีนาคม2468พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีพระบรมราชโองการพระราชทานเครื่องประกอบอิสริยยศเมื่อวันศุกร์แรม1ค่ำเดือน6ปีขานสำริดศกจุลศักราช1234โดยมีใจความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องให้แก่สุขุมารมรสีเป็นสิทธิ์ขาดทั้งสิ้นขออย่าให้เจ้าพนักงานไปเรียกกลับคืนโดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่าสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าแผ่นดินสยามจะขอแจ้งความแก่ท่านผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะมีอิสรภาพเป็นใหญ่ในแผ่นดินสยามซึ่งจะรักษาความชอบธรรมของแผ่นดินต่อไปภายหน้าให้ทราบว่าสุขุมารมรสีได้มีบุตรหญิงกับข้าพเจ้าคนหนึ่งคือเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตน์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นสมควรว่าสุขุมารมรสีควรจะได้รับเครื่องยศตามตำแหน่งเช่นนี้โดยสมควรแก่ราชตระกูลข้าพเจ้าจึงให้พนักงานช่างทองคำทำเครื่องยศและของนอกเครื่องยศบ้างตามซึ่งจะว่าต่อลงไปข้างล่างแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเครื่องยศซึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแต่ก่อนๆนั้นเป็นของสำหรับแผ่นดินเมื่อผู้ที่ได้รับนั้นไม่มีตัวก็ต้องส่งคืนส่งเข้ามายังพระคลังไว้สำหรับพระราชทานผู้อื่นต่อไปเป็นธรรมเนียมเดิมสืบมาดังนี้แต่ซึ่งข้าพเจ้าทำเครื่องยศให้สุขุมารมรสีครั้งนี้ครั้นจะให้เครื่องยศซึ่งเป็นพระราชทรัพย์แผ่นดินก็กลัวว่าจะไม่เป็นเจ้าของยืนยาวไปได้อีกประการหนึ่งถ้ามีหลายสำรับพระราชทรัพย์แผ่นดินก็ต้องออกมาก
พราะฉะนั้นข้าพเจ้าถึงได้ออกเงินทางซึ่งเป็นส่วนเรียกว่าเงินพระคลังข้างที่คือเงินภาษีอากรซึ่งยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากพระราชทรัพย์สำหรับจ่ายราชการแผ่นดินยกเป็นส่วนถวายพระเจ้าแผ่นดินสำหรับทรงใช้สอยในการพระองค์เป็นธรรมเนียมสืบมาแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงแผ่นดินปัจจุบันและเงินที่ออกใช้ในเครื่องสำรับนี้ก็มิใช่เงินซึ่งเก็บรวบรวมไว้แต่ครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเงินเกิดขึ้นในแผ่นดินปัจจุบันนี้เองข้าพเจ้าได้เอาเงินรายนี้ใช้ทำเครื่องยศซึ่งมีรายการดังนี้พานหมากทองคำลงยาราชาวดี1พระอบลงยาราชาวดีปลิกประดับเพชร3จอกหมากลงยาราชาวดี2ซองพลูลงยาราชาวดี1ตลับขี้ผึ้งเป็นลูกลิ้นจี่ประดับทับทิมมีสายสร้อยห้อยไม้ควักหูเป็นต้นประทับเพชรบ้างเล็กน้อย1มีพับกำด้ามลงยาราชาวดี1หีบหมากลงยาราชาวดีหลังเป็นลายสาบัวประดับเพชรพลอยบ้าง1ตลับเครื่องในประดับมรกตมงคลเพชร3ใบเถาสำรับ1มงคลเพชร3ใบเถาสำรับ1ขันครอบลงยาราชาวดีสำรับ1ขันล้างหน้าพานรองทองคำลงยาราชาวดีสำรับ1การน้ำร้อนหูหิ้วมีถาดรองทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีสำรับ1และกระโถนเล็กทองคำลงยาราชาวดีใบ1รวมทองคำหนัก5ชั่ง16ตำลึง2ไพทองซึ่งทำของเหล่านี้เป็นของพระคลังข้างที่ทั้งสิ้นแต่เพชรพลอยซึ่งใช้ประดับเครื่องยศเหล่านี้เป็นของพระคลังมหาสมบัติอันหนึ่งโต๊ะเงินคาวโต๊ะ1หวาน1เป็นของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสั่งมาพระราชทานเจ้าจอมมารดาแต่ก่อนโต๊ะแนวรายนี้ยังเหลืออยู่ข้าพเจ้าจึงยกให้สุขุมามรสีคู่หนึ่งเพราะเห็นว่าตัวเขาเป็นลูกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าควรที่จะรับของที่เป็นของพระคลังข้างที่ดังนี้เป็นสิทธิ์ได้ข้าพเจ้าขอต่อท่านผู้ที่เป็นใหญ่สืบไปภายหน้าได้เห็นแก่ข้าพเจ้าผู้ได้รักษาแผ่นดินมาจนถึงวันที่เขียนหนังสือนี้เป็นวันที่3475วันคิดเป็นปีได้9ปี6เดือนกับ10วันและมีความกรุณาต่อภรรยาและบุตรของข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอยกสิ่งของเหล่านี้ให้แก่สุขุมามารสีเป็นสิทธิ์ขาดทั้งสิ้นขออย่าให้เจ้าพนักงานไปเรียกกลับคืนและข้อความอีกตอนหนึ่งว่าอันหนึ่งสิ่งของใดๆที่ข้าพเจ้าได้ให้สุขุมามารสีก็ดีหรือยังไม่ได้ให้จะให้ต่อไปภายหน้าก็ดีจะมีราคามากน้อยประการใดเป็นสิทธิ์กาตัวสุขุมารเหมือนสิ่งของทั้งปวงที่ออกชื่อในนี้ยกไว้แต่เครื่องยศซึ่งเป็นของสำหรับเจ้านายตามธรรมเนียมทั้งหลายทั้งปวงที่ต้องคืนคือกล่องตราจุลจอมเกล้าใบหนึ่งหีบกระไหล่ใบหนึ่งซึ่งสุขุมารได้รับแต่สองสิ่งเท่านั้นของสองสิ่งนี้ต้องคืนส่งพระคลังในตามธรรมเนียมนอกนั้นเป็นสิทธิ์ทั้งนั้นซึ่งหนังสือเขียนณวันศุกร์แรม1ค่ำเดือน6ปีขานสำริดศกศักราช1240ลงพระราชาทะเลขาจุฬาลงกรณ์ปร.และสุดท้ายนี้แม้นี่จะเป็นเพียงพระประวัติสั้นๆแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันถึงพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชสวามีที่ทรงมีความรักความเมตตาต่อสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมามรสีว่าพระองค์ทรงรักและทรงเมตตาพระอัครราชเทวีของพระองค์มากมายสักเพียงใดถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ